นัดไปกินข้าวกับแม่มันสรุปเจอแต่แม่ไม่เจอมันสรุปกูเด็กกับใครก็ชัดเจนแล้วไงนัดไปกินข้าวกับแม่ผู้ชายอืมเป๊ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเออก็คุยเรื่องแม่กันเลยไม่ลืมสักที่ค่ะเพราะไม่ใช่คนเดียวกันสักที่อันนี้กะหรี่นะอันนี้ถือว่าเป็นกะหรี่ได้เลยเนาะนั่งกินขนมปังเยาวราชที่วัดเพราะไม่มีที่นั่งกินโรแมนต์มากจบคือนั่งแบบไปก็คือหมาหอนไปคือแบบคืออะไรงงถือว่าเก๋อยู่นะเป็นที่เดทใหม่ๆที่ทุกคนต้องเดทวันเดียวอีกวันโดนบล็อกค่ะเพราะผิดติดฝนรู้ตัวตอนแยกกันแล้วเราไปส่องกระจกมึงพริกติดฟันเป็นเรื่องปกติป้าอีดอกเรากินพริกมันก็ต้องติดเออเดทกับผัวชาวบ้านค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์เสี่ยงตายนะคะอีดอกอย่าหาทำค่ะผู้บอกพาไปกินข้าวค่ะแต่มันพาขึ้นห้องบึ้มบึ้มเสร็จพาไปกินข้าวมันขอตัวไปห้องน้ำแล้วหายตัวไปตอนเช็คบิลอย่างน้อยอ่ะต้องอดใจนิดนึงกินข้าวก่อนอีดอกเอาไว้ท้องอิ่มก่อนผู้ชายอยากเจอมากแต่บอกว่าไม่หิวข้าวนางพกกล้วยไว้ในกระเป๋าแอบกินบนรถแล้วทิ้งเปลือกไว้ก็อยากเจอไงแต่ยังไม่หิวก็คือกินกล้วยรองท้องอะไรอย่างนี้เออเดทกันแล้วเขาถามว่าใช้สกินแคร์อะไรหน้าใสจังเอ๊ะไปเดทกับคนนึงเขาบอกว่าถึงบ้านแล้วจะทักมานะผ่านไป2ปียังไม่ถึงบ้านเหรองงแม่เขาเป็นโฮมเลสหรือเปล่าเขาไม่มีบ้านหรือเปล่านี่ไงน่าสงสารนะเราควรเห็นใจเขานะลูกเออคนเราเกิดมาไม่เท่ากันใช่ไหมกินซีฟู้ดกับผู้บอกเดี๋ยวพี่แกะกุ้งให้นะหนูจ่ายเงินอย่างเดียวมึงก็มันก็โอเคนะคือแรกๆกันไงคือผู้หญิงเราอ่ะจะมาให้แกะกุ้งมันไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเป็นหน้าที่ผู้ชายแล้วเราจ่ายเงินกินข้าวอยู่ดีๆแฟนเก่าเขาก็โทรมาขอคุยด้วยแล้วเขาก็เลิกคุยหมายถึงเลิกคุยกับหนูเราก็มันก็ได้เป็นแค่คนขั้นเวลาเลยนะอีดอกรีบอร์นรีเลชั่นชิพนะคะไปกินยำบิน220เขาบอกขอหารนะครับส่วนค่าน้ำชาไข่มุกคุณกินคุณก็เดินไปจ่ายแยกถือว่าอีขั้วไงเออความเป็นชายหญิงเท่าเทียมเดทแรกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเขาของเข้าแบบเข้าจริงๆสั่นทั้งตัวคือยังไงอ่ะคือแดกอยู่มึงน่ากลัวมึงลองคิดตามอีดอกไม่ได้ปะไปกิน MK แล้วก็ได้กินจริงๆมันเป็นสุขมากกว่าการกิน MK ปกติกับผู้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าถามข้นใสหนูตอบว่าข้นนครผู้ขำแล้วบอกไปกันเถอะหนูผิดอะไรคะหนูไม่ได้ผิดนะคะแต่ผู้อาจจะเป็นห่วงความปลอดภัยของหนูนะคะเพราะว่ากระบวยแม่ค้าอาจจะแบบโดนหน้าหนูก็ได้ชวนไปเดทแล้วเพื่อนหญิงเราขอไปด้วยไปถึงนางสั่งของกินเองหมดไม่ถามดอกสักคำว่านี่เหี้ยนะอีดอกหิวอะไรขนาดนั้นล่ะเพื่อนจะเออไปเดทอีดอกตามไปแดกอันนี้เหี้ยนะโอ้พาไปเดินชมรอบเมือง15กิโลแล้วเมืองก็เป็นแบบขึ้นเขาลงเขาพอตอนจะซื้อน้ำดันซื้อผิดเป็นน้ำโซดาซ่าเลยอีดอกคืออันนี้คือซ่าเลยนะคะเดินลงไปซื้อใหม่ค่ะไปกินโอมากินเสร็จผู้ชายไปห้องน้ำนานจนเราจ่ายไปก่อน 5,000 บาทตอนนี้เดือนกว่าแล้วมันยังไม่คืนเลิกอุ๊ยนี่เหี้ยนะกูว่าผู้ชายเขาหิวแหละเขาอาจจะทำแบบนี้บ่อยก็ได้อีดอกเขาบอกจะมาจนพนักงานปิดร้านอันนี้เซลนะอีดอกเซลเลยนะหาใหม่ลูกสู้ๆพาเพื่อนมาด้วยชอบเพื่อนเขามากกว่าเลยชวนเพื่อนเขาคุยอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้เหี้ยนะคะอีดอกไปกินร้านหรูแต่เราสั่งแค่สลัดแต่ในใจคือหิวมากแต่ปากบอกอิ่มกลับไปถึงบ้านเว็บแกงเหลืองกินโตอีดอกบางทีเราก็ไม่ต้องขีบอะไรขนาดนั้นก็ได้หิวก็กินโอ้เป็นตัวเองเดทแรกผู้ชายบอกเขินไม่พูดกับหนูไม่สั่งอะไรกินเลยนั่งมองหน้ากันอย่างเดียวกับพี่โมโคมึงเขาเขินหรือเปล่าเออเราสวยไงอีดอกเออผู้ชายแบบไม่กล้าอาสารับหลังผับปิดเลยชวนเพื่อนกลับด้วยการสุดท้ายมามอไซฟีโน
เราหวังมากไปค่ะก็เอ้ยมันก็กลับกันสองคนได้อะเธอไปชวนเพื่อนทำไมขี่มอเตอร์ไซค์โรแมนติกอยู่กับคนที่คุยไม่ตรงปก12ชั่วโมงตอนวันปีใหม่บวกกับโดนลูบขาทุกครั้งที่เขามีโอกาสค่ะจำไม่ลืมจริงๆอุ้ยหนูอีดอกถ้าเกิดเจออะไรแบบนี้ต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุดหาข้ออ้างอะไรก็ได้เทให้ไวอีดอกน่ากลัวมากเมื่อ2วันก่อนเลยแม่เพราะหลังจากนั้นนางเปิดตัวแฟนก็ไม่ผิดตอนนั้นยังไม่มีแฟนไงก็เดทปุ๊บอ่ะไม่ใช่ป่ะฉันคิดว่าคนนี้ใช่เปิดตัวแม่งเลยอีดอกเดทที่ไปแล้วไม่ได้เยค่ะเหมือนเราตั้งความหวังไว้อะเนาะแล้วมันไม่ได้อย่างหวังสู้ๆนะคะไปกินบาร์บีคอนผู้ชายบอกปกติเราเลี้ยงแต่กับเธอขอเป็นผู้ชายกล้าหาญจ่ายกันคนละครึ่งโอเคนะคนละกล้าหาญกันอีดอกวาราดค่ะวันนั้นฝนตกไม่มีร่มแต่แฟนยืนบังฝนให้จ้าบีผู้พาเดินในเชเตอร์กิลเราถามมีตังค์เลี้ยงไหวไหมปากบอกไหวแต่ยื่นเงินให้200รู้ที่หลังว่า200สุดท้ายอุ้ยอันนี้ผู้ชายที่ดีนะพี่เชื่อว่าเขาโตขึ้นเขาจะดูแลแฟนเขาได้ดีมากๆเลยไปกินข้าวแล้วนางเอาเพื่อนไปด้วยแล้วเพื่อนนางไม่มีตังสรุปเราจ่ายให้เพื่อนนางไม่มีตังกลับบ้านเราก็จ่ายให้อีกอันนี้ไปเดทหรือไปทำการกุศลคะเนี่ยมึงไม่แจกถุงยังชีพให้เลยล่ะ